การทูตเดือดจีนซัดสหรัฐยังมาชี้นิ้วสั่งเลิกคบรัสเซียร้องหยุดเติมไฟในยูเครนปักกิ่งจะไม่ทนขยายปมบอลลูนไม่เลิกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ออกแถลงการเกี่ยวกับการประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศสหรัฐและหัวหน้าสำนักงานกิจการต่างประเทศของจีนหลังการประชุมนอกรอบที่มิวนิกจบลงโดยจีนเรียกร้องให้สหรัฐดำเนินการเพื่อยุติความขัดแย้งทางการเมืองในยูเครนแทนที่จะจุดไฟความขัดแย้งทางทหารระหว่างมอสโกและเคียฟและหาผลประโยชน์จากสถานการณ์ถ้อยแถลงระบุว่าจีนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเจรจาสันติภาพและเสริมว่าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างมอสโกและปักกิ่งเป็นสิทธิอธิปไตยของ2รัฐเอกราชจีนจะไม่ยอมรับการชี้นิ้วของสหรัฐหรือแม้กระทั่งการบีบบังคับที่มุ่งเป้าไปที่ความสัมพันธ์จีนรัสเซียสวนอเมริกาแบบหน้าหงายไปเลยหลังจากทำเป็นขู่ซึ่งหน้าซึ่งไม่ให้เกียรติใครบ่งบอกสไตล์ดิบเถื่อนของคาวบอยโดยแท้วันที่20กุมภาพันธ์66สำนักข่าวสปุตนิกและ Global Time รายงานว่าหวังอี้มนตรีแห่งรัฐและหัวหน้าสำนักงานกิจการต่างประเทศกลางของพรรคคอมมิวนิสต์เน้นย้ำว่าในฐานะประเทศมหาอำนาจสหรัฐควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขวิกฤตทางการเมืองอย่าเติมเชื้อไฟและมองหาโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากมันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวในการประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบิงเคนนอกรอบการประชุมความมั่นคงมิวนิกปี2566เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหวังยังระบุชัดเจนว่าปักกิ่งจะไม่มีวันยอมทำตามคำสั่งของสหรัฐหรือแม้แต่คำขู่ที่จะสร้างแรงกดดันต่อความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีนเขาเน้นย้ำว่าในประเด็นยูเครนท่าทีของจีนมุ่งสนับสนุนการพูดคุยเพื่อสันติภาพเราจะจัดทำบทความเกี่ยวกับจุดยืนของจีนในการยุติปัญหาทางการเมืองของวิกฤตยูเครนและยืนหยัดอยู่ข้างสันติภาพและการเจรจาในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวในการแถลงข่าวว่าแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเตือนเส้นแดงกับปักกิ่งเกี่ยวกับผลที่ตามมาหากจีนให้การสนับสนุนด้านวัตถุแก่รัสเซียหรือให้ความช่วยเหลือในการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรอย่างเป็นระบบเรียกว่าขู่กันซึ่งหน้าแบบนี้จีนจะทนได้อีกนานสักแค่ไหนหวังกล่าวว่าเอกสารแสดงจุดยืนของจีนเกี่ยวกับยูเครนจะย้ำข้อเสนอของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งรวมถึงบูรณาภาพแห่งดินแดนและอำนาจอธิปไตยต้องได้รับการเคารพปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติข้อกังวลด้านความมั่นคงที่ชอบด้วยกฎหมายต้องได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและความพยายามทั้งหมดที่เอื้อต่อความสงบสุขการยุติวิกฤตได้รับการสนับสนุนเขากล่าวต่อว่าเราจะย้ำด้วยว่าสงครามนิวเคลียร์จะต้องไม่ต่อสู้และจะไม่มีใครชนะปักกิ่งจะเรียกร้องให้มีความพยายามที่จะต่อต้านการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์และการใช้อาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพทุกรูปแบบในเอกสารแสดงจุดยืนปักกิ่งหวังว่าข้อตกลงหยุดยิงในยูเครนจะบรรลุข้อตกลงในเร็วๆนี้และเบอร์ลินจะดำเนินการอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากระบวนการสันติภาพหวังอี้ส่งสัญญาณบอกกับนายกรัฐมนตรีโอลาฟชอของเยอรมนีโดยตรงเจ้าหน้าที่เตือนว่าวิกฤตที่ยืดเยื้อได้เพิ่มเดิมพันให้กับยุโรปและทำให้เหตุการณ์แบบเดียวกับการระเบิดท่อส่งก๊าซ Nord Stream ใต้ทะเลบอลติกเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วมีโอกาสจะเกิดมากขึ้นรัสเซียเรียกการโจมตีนี้ว่าทำโดยผู้ก่อการร้ายและเรียกร้องให้มีการสืบสวนอย่างเต็มรูปแบบหวังยังกล่าวอีกว่าจีนและเยอรมนีควรร่วมมือกันสนับสนุนการค้าเสรีและปกป้องห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกเขาแนะนำให้ยุโรปและเยอรมนีสร้างความสัมพันธ์กับประเทศของเขาอย่างเต็มที่และสนับสนุนความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันนอกจากนี้หวังตำหนิปฏิกิริยาของวอชิงตันต่อเหตุการณ์บอลลูนโดยเรียกการจัดการเรื่องนี้ว่าตีโพยตีพายและเห็นได้ชัดว่าละเมิดบรรทัดฐานและอนุสัญญาระหว่างประเทศแท้จริงแล้วสหรัฐเป็นประเทศอันดับหนึ่งในแง่ของการสอดแนมซึ่งบอลลูนสูงบินเหนือจีนอย่างผิดกฎหมายหลายครั้งสหรัฐไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะใส่ร้ายป้ายสีจีนโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในความเห็นเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของหวังบิงเคนลูเซียนักวิจัยจาก Chinese Academy of Social Science กล่าวว่าสหรัฐดูเหมือนจะรุกคืบในการแสวงหาการเจรจากับจีนแต่ก็ไม่ได้แสดงความจริงใจใดๆหรือการไต่ตองถึงวิธีการแก้ปัญหาในการจัดการกับปัญหาเรื่องนี้หวังอี้สรุปว่าสิ่งที่สหรัฐต้องทำก็คือแสดงความจริงใจเผชิญหน้าและแก้ไขความเสียหายที่สหรัฐใช้กำลังในทางที่ผิดท
ทำต่อความสัมพันธ์จีนสหรัฐหากสหรัฐยังคงแสดงละครโหมกระแสหรือยกระดับสถานการณ์จีนก็จะตอบโต้โดยทำสิ่งที่จำเป็นอย่างแน่นอนผลที่ตามมาทั้งหมดจะตกเป็นภาระของฝ่ายสหรัฐเท่านั้นหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663